ักเรียนปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม12ประการโรงเรียนของเรามีการสอดแทรกหลักค่านิยม12ประการไปกับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆมีป้ายนิเทศในโรงเรียนป้ายนิเทศในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนหาความรู้กิจกรรมท่าประกอบเพลงค่านิยม12ประการค่านิยม12ประการข้อที่1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีกิจกรรมหน้าเสาธงเช่นร้องเพลงชาติสวดมนต์แผ่เมตตาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา 2. ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีเด็กดีสี่ท่าสาระเมื่อนักเรียนเจอเงินก็จะนำมาประกาศตามหาเจ้าของหน้าเสาธงและนำชื่อบันทึกลงในสมุดแบบบันทึกความดีเมื่อปลายปีเราก็จะมีรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำความดีมากที่สุดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 3. กตัญญูต่อพ่อแม่มีกิจกรรมนิทรรศการวันพ่อวันแม่แห่งชาติมีการทำบุญกับครอบครัวที่วัดภายในโรงเรียน 4. ไฟหาความรู้มีกิจกรรมห้องสมุดที่หาความรู้จากหนังสืออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือพิมพ์เราสามารถทำกันได้ตลอดเวลาจากสื่อรอบๆตัวกิจกรรมวันอาเซียน 5. รักษาวัฒนธรรมมีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยที่เราทำกระทงกันทุกปีที่โรงเรียนกิจกรรมน้องไหว้พี่ที่เราทำกันในทุกตอนเช้ากิจกรรมไหว้ครู 6. มีศีลธรรมกิจกรรมอบรมหน้าเสาธงกิจกรรมอบรมวันศุกร์กิจกรรมอบรมโดยพระอาจารย์7. เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยมีกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 8. มีระเบียบวินัยมีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจวัตรประจำวันเช่นการเข้าแถวรับอาหารวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเข้าแถวดื่มนม9. มีสติรู้ตัวรู้ธรรมก็จะมีกิจกรรมวิถีพุทธมีการใส่เสื้อขาวทุกวันพระสวดมนต์ยาวนั่งสมาธิ 10. ใช้จ่ายพอเพียงมีป้ายนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงอยู่อย่างพอเพียงมีการจัดโครงงานคุณธรรมพอเพียงก็เพียงพอมีการจัดแสดงโครงงานคุณธรรมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวก็จะมีผลดังภาพค่ะกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมคัดแยกขยะคัดแยกขยะทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโรงเรียนของเรามีการปรับปรุงโรงแยกขยะและนี่ก็คือภาพที่ก่อนที่เราจะปรับปรุงโรงแยกขยะและภาพที่เราปรับปรุงโรงแยกขยะเสร็จแล้วเบื้องหลังของการปรับปรุงโรงแยกขยะก็จะมีนักเรียนมาช่วยกันแยกขยะขยะของเราก็จะนำไปทำงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้และนี่ก็คือผลงานของเราค่ะงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาตินี่คือผลงานของเราค่ะและความภาคภูมิใจของเรา 11. ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำโรงเรียนของเราเข้าโครงการ To Be Number 1เด็กท่าศาลาห่างไกลสารเสพติดนี่
ี่คือความภาคภูมิใจของผู้บริหารความภาคภูมิใจของครูความภาคภูมิใจของนักเรียนมีกิจกรรมกีฬาศูนย์เครือข่ายต้านภัยยาเสพติดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจทั้งถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรค่ะโรงเรียนของเรามีการปรับปรุงสนามกีฬาและนี่ก็คือภาพก่อนที่เราจะปรับปรุงสนามกีฬาค่ะและภาพที่เราปรับปรุงสนามกีฬาเสร็จเรียบร้อยแล้วเบื้องหลังของการปรับปรุงสนามกีฬาก็จะมีนักเรียนมาช่วยกันปรับปรุงสนามกีฬากิจกรรมการเล่นดนตรีไทยทั้งเล่นในห้องเรียนและโชว์ตามงานต่างๆ 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมีกิจกรรมต้นไม้พูดได้กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้และความภาคภูมิใจของเราค่ะสามนักเรียนมีความรู้นักเรียนมีความรู้เรื่องงานอาชีพมีประดิษฐ์สร้างอาชีพและนี่คือความภาคภูมิใจของเราค่ะมีการนำผลงานไปจัดนิทรรศการอาหารสร้างอาชีพเรียนมีสุขภาวะที่ดีนักเรียนดื่มนมเพื่อสุขภาพทุกเช้ามีโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกเช้าเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมีกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมปีใหม่มีอนามัยโรงเรียนนักเรียนแปรงฟันพิพากกลางวันและมีตัวแทนไปตรวจสุขภาพมีการตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะมีการมาตรวจฟันและฉีดวัคซีนมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายแบบสำรวจภาวะโภชนาการ